ุณวินมีอะไรหรือเปล่าคะวันนี้คุณพ่อออกจากโรงพยาบาลไม่รู้น้องออนไปรับคุณพ่อกลับบ้านเป็นยังไงบ้างอย่าค่ะถ้าคุณวินอยากให้พวกเขาสองคนมีโอกาสได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งคุณวินต้องถอยออกมานะคะแล้วปล่อยให้พวกเขาได้มีโอกาสคุยกันเองจะดีกว่าค่ะเรื่องจริงของคุณนะบางทีเวลามีคนบอกให้ทำนู่นทำนี่บ่อยๆมันก็อึดอัดจากที่อยากทำอาจจะพานไม่อยากทำไปเลยก็ได้ขอบคุณมากเลยที่สายที่เตือนผมอะสำหรับผมเนี่ยคุณเป็นมากกว่าเลขาแล้วนะคุณเป็นเพื่อนผมนะลิสาคุณรู้ใช่ไหมว่าดวงจันทร์เป็นดาวบริวารของโลกและดาวบริวารอย่างดวงจันทร์ก็ไม่มีแสงในตัวเองคุณอยากจะพูดอะไรก็พูดมาเลยไม่ต้องอ้อมค้อมเราสองคนมันแค่ดาวบริวารดีๆนี่เองบางทีคุณน่าจะมองคนที่เหมือนกับคุณลิซ่ามันถึงจะมีความเป็นไปได้มากกว่าจริงไหมฉันคิดว่าอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละคุณไม่มีวันเป็นแบบคุณอนาวินกับคุณมิลินได้ฉันไม่จำเป็นต้องเหมือนมิลินฉันมาถึงจุดนี้ได้เพราะความพยายามของฉันเองไม่ใช่เพราะฉันเป็นลูกใครฉันทำทุกอย่างด้วยความสามารถของฉันเองไม่ต้องใช้นามสกุลใครมาหนุนหลังเดี๋ยวนะนี่ผมเผลอพูดอะไรแทงใจดำคุณหรือเปล่านี่แค่ชื่อคุณมิลินทำคุณน็อตหลุดได้ขนาดนี้เลยเหรอฉันโมโหคุณต่างหากโมโหผมถึงขั้นเรียกคุณมิลินว่ามิลินเฉยๆเลยเหรอนี่ลืมตัวหรือว่าตั้งใจหรือว่าจะบอกนะว่าคุณสองคนเคยมีประเด็นด้วยกันมาก่อนเรื่องนั้นมันไม่เกี่ยวกับคุณคุณอยากจะดูดาวต่อก็เชิญคุณเลยฉันขอตัวคุณวินบาดเจ็บตรงไหนคะเป็นอะไรมากไหมเนี่ยแล้วโดนอะไรคะเนี่ยเจ็บมากไหมคะคุณวินเราขับรถไหวได้ไงคะทำไมไม่ให้ลิสาไม่ก็กัปตันขับไปรับล่ะคะเดี๋ยวลิสาผมไม่ได้เป็นอะไรมากแน่ใจนะคะความรู้สึกเป็นส่วนเกินแบบนี้มันคืออีหยังวะหรือว่าสองคนนี้มีซัมติงคุณวินไม่เป็นอะไรจริงๆนะคะผมไม่เป็นอะไรจริงๆลิสาเดี๋ยวพรุ่งนี้ลิสาล้างแผลให้นะคะลิสาผมไม่เป็นอะไรจริงๆลิสาขอโทษค่ะลิสาแค่เป็นห่วงขอบคุณมากนะลิสาที่เป็นห่วงผมก็ทลายกำแพงดูเหมือนว่าจะมีกัปตันอีกคนนึงที่ก็เป็นห่วงคุณวินเหมือนกันนะครับขอบคุณมากกัปตันที่เป็นห่วงผมแน่ใจนะว่าลุงบุญเลี้ยงมาซื้อวิตามินที่เนี่ยที่นี่นะคะขอบคุณค่ะเจอร้านประจำของลุงบุญเลี้ยงแล้วเห็นไหมว่าเราสองคนทำงานเข้าขากันมากแค่ไหนคุณคิดไปเองแล้วล่ะค่ะฉันก็แค่ทำตามหน้าที่หลังจากจบงานนี้แล้วฉันหวังว่าเราจะไม่ต้องร่วมงานกันอีกแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ